กับราการเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับย้ำเรื่อง SMS นะครับ4 6 4 2 2 0 0ครับแล้วก็ f a c e b o o เสรีดราม่าถามกันมาสดๆได้นะครับอาจารย์ครับเวลาเราฟังข่าวพวกนักศึกษาช่างกลเนี่ยเขาตีกันอะหลายครั้งก็จะบอกว่าปืนปากกาหรือปืนเถื่อนอะไรพวกเนี้ยเขาซื้อกันมาจากอิออนเทอร์นเน็ต ตอนแรกก็เออฟังแล้วก็ข่าวนี้ยิ่งย้ำเรื่องนี้เขาบอกค้าอาวุธสงครามนะครับผ่าน Facebook กันแล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทหารและฝ่ายปกครองนํากําลังบุกจับพ่อค้าอาวุธสงครามค้าหัวยิง RPG ปืน M16 เครือขขายอาวุธลายใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านนี่แต่คนนี้เขาบอกว่าสาร,รภาพสั่งอาวุธสงครามผ่าน Facebook ก่อนส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ได้เงินเดือนเอ่อเดือนหนึ่งได้หลายหมื่นแหมอะไรได้มันก็ดีเลยจะทำหรือไงเนี่ยอาจารย์อาวุธเต็มไปหมดเลย จับได้ที่เชิงเซานี่เองนะครับชื่อนายขวัญชัยอายุ34ปีลักลอบขายอาวุธปืนสงครามปืนสั้นตำรวจเนี่ยตามมาเดือนนึงแล้วขยายผลจับในบ้านก็พบว่าเป็นคลังแสงย่อมๆอย่างที่เราเห็นเลยก็เนี่ยครับโดยภาพรวมก็มีเยอะแยะไปหมดแต่ที่น่าตกใจบอกว่าเขาสั่งซื้อาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยครับกล่องที่เห็นคือใครสั่งซื้อเขาเขาก็ใส่ปืนไปในกล่องไปรษณีย์นั่นแหละครับแล้วก็ส่งให้ตามบ้านเลยจานคือไอ้คนขายเนี่ยมันก็อยากขายหรอกครับ แต่ทีนี้ต้องถามว่ากระบวนการบ้านเราเนี่ยเวลามีคนส่งของกันเนี่ยเรามีวิธีการอะไรยังไงบ้างอย่างพี่ส่งของแม่น้องสาวที่อเมริกาเนี่ยพี่ต้องเขียนนะว่าไอเทมข้างในเป็นอะไระแล้วก็หลายครั้งเขาก็แรนดอมนะคะเปิดกล่องดูเปิดกล่องดูว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าทีนี้บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดสามารถส่งอาวุธทางปริศนีได้เนี่ยก็แปลว่ากระบวนการของเราในการตรวจสอบเนี่ย ม,มีปัญหาแต่เขาบอกอย่างนี้ครับแต่คนเนี้เวลาเขาส่งปืนเนี่ยใส่กล่องเนี่ยเขาจะมีเอาฟลอยหอมันจะเหมือนกันการตรวจจับได้บางส่วน ก็ถ้าจะเอาฟอยหอยังไงเนี่ยถ้าสมมติเราจะป้องกันจริงๆเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันจําเป็นเราก็ต้องซื้อนะถูกไหมจริงก็อย่างเวลาเราผ่านเข้าไปเครื่องบินเขายังมีการสแกนตัวมันก็เห็นเลยใช่ก็ไปสนีหนึ่งก็มีสักเครื่องหนึ่งก็สแกนทุกกล่องก็ไม่ใช่ยากถูกไหมอาจารย์จริงเขาเพราะคำถามตอนแรกแบบปัญหาแรกก็คือว่าวัยรุ่นก็เลยจะเข้าถึงอาวุธสงครามแล้วก็มายิงกันวุ่นวายข้างถนนกันอย่างง่ายดายนี่คือเรื่องหนึ่งกับเรื่องที่สองนี่แหละ มันสะท้อนว่าไปรษณีไทยมันหลาดหลวมเรื่องการตรวจสอบแต่พี่ว่าก่อนจะถึงไปรษณีย์เนี่ยต้องดูว่าคนที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการค้าอาวุธเนี่ยคือหน่วยงานไหนแล้วปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะแสดงการรับผิดชอบอย่างไรหรือจะศึกษากระบวนการอันนี้ให้ชัดเจนเพื่อน,นำไปแก้ไขอย่างไรคือถ้าเกิดเรามันลงที่ไปรษณียอย่างเดียวเนี่ยพี่คิดว่า มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ครบวงจรนะคะ,ะเพราะไป็นสินีเนี่ยคือแค่การจัดส่งนะฮะแต่การที่มันเข้ามาได้โดยที่ผ่านฉลุยมาเนี่ยไม่รู้แหละจากทางไหนก็รู้มาอยู่ที่นี่แล้วอ่ะแล้วคนที่มีความรับผิดชอบเรื่องการค้าอาวุธเนี่ยหน่วยงานไหนเนาะแล้วคุณได้ทําอะไรไปที่ป้องกันไม่เกิดสิ่งนี้ขึ้นมันมีช่องโหว่มันมีจุดละหลวมตรงไหนอย่างไรที่คุณต้องอุดต้องศึกษาค่ะเนาะ เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วจะมานั่งดราม่ากันแค่บอกโอ้เ oh, นี่ยเข้าถึงง่ายเหลือเกินไปชนิดส่งง่ายไม่จบหรอกคะ่ะแก้ปัญหาไม่ได้ครับต้องแก้แก้ปัญหาแบบให้รครบวงจรบูรณาการทุกส่วนเนาะ,ะใครบ้างที่มีส่วนรับผิดชอบมาคุยกันมาประชุมกันมาศึกษาจุดที่มันเกิดเป็นช่องโหว่จนทั่งเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นแล้วก็มาดูทางแก้กัน <S <S ก็เรียกว่าถ้าแก้ปัญหาแบบบูรณาการคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ร่วมกันปัญหามันจะจบง่ายคือตรงนี้มันคือ Joy Issue Management และ Joy Solution นั่นก็คือว่ามีประเด็นเกิดขึ้นแล้วจงจัดการร่วมกันมีปัญหาเกิดแล้วจงแก้ไขร่วมกันไม่ก็จะว่าโทษไปสนิทไทยอย่างเดียวาไม่ได้อ่ะผ่านไปสนิทไทยไปเรื่องนี้เกิดขึ้นในซอยบ้านขอเพงอาจารย์เขาบอกว่าเมื่อวันที่สิบอุกันวาเนี่ยต้นเดือนเขาบอกว่า เฟจบุ๊กไลน์หนึ่งเล่าว่าขณะเดินอยู่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยจันเกษมขาข้างขวาก็พัดตกลงไปในท่อที่ชำรุดและถูกตะแกรงเหล็กเนี่ยบาดอาจารย์ลึกยาวเลยชั้นกล้ามเนื้อเย็บไปถึง100เข็มแล้วคุณหมอบอโชคดีนะถ้าเข้าไนินมันจะโดนเส้นเลือดใหญ่อาจจะตายระหว่างทางเพราะเสียเลือดเยอะก็ได้แล้วก็ก็โพส์พอโพส์ปุ๊บคนแถวนั้นก็บอกว่าอุย้ยมีคนตกบ่อยมากท่อแถวเนี้ ไม่เห็นมีหน่วยหน่วยงานไหนมาแก้เลยจนเกิดเหตุซ้ำๆไปเรื่อยๆล่าสุดเขาบอกว่า16ธันวาที่ผ่านมาก็มีการปิดท่อน,นั้นเรียบร้อยแล้วเรื่องมันไม่จบครับนายชวริตนะครับทรงน,นวรัตผู้มนวยการเขตจตุจ,จัจจกรก็กล่าวว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพเนี่ยทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ห่วงยายก็มอบหมายให้ตนคือนายชาวริตเนี่ยไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุท,ที่โรงพยาบาลบรงราชแล้วก็มอบเงินเป็นการส่วนตัวเนี่ยสามพบาทพร้อมกระเช้าแล้วก็ผอ,อนเนี่ย ก็ให้สัมภาษณ์ว่าให้สัมภาษณ์ก่อนนะหนุ่มตกท่อไม่เอาใจไม่ติดใจเอาความเพราะหนุ่มเนี่ยเขามีประกันก็ถือเหมือนจบเรื่องคุณหนุ่มตกท่อก็คือคุณวัดวัดชิระสวัสดีบอกว่าไม่ได้สัมภาษณ์เพราะตอนที่เอากระเช้ามาเยี่ยมไม่ได้พูดเรื่องเยียวยาส่วนประกันชีวิตระเบิดได้แค่หมื่นหกต่อวันซึ่งตอนนะอยากให้กรุงเทพเข้ามาพูดเรื่องการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลครั้งนี้อาจารย์หกหมื่นกว่าบาทเป็นค่านอนโร,โรงพยาบาลสองคืน คือละสองหมื่นหนึ่งค่ารักษาพยาบาลอีก3าสี่วันตนก็ได้ให้พ่อแม่นําหลักฐานแล้วก็ไปรับรองแพทย์เนี่ยไปแจ้งความไว้ที่สอนอนแล้วแล้วตนก็อยากให้กรทมเข้ามาเยียวยาค่ารักษาพยาบาลและเหตุที่ตนต้องหยุดงานจากการที่มีบาดเหตุอันเนื่องมาจากกรทมหละหลวมนี่แหละเสร็จปุ๊บหม่อมราชวงศุขุมันบริฐฐพัตรผู้ว่ากรทมอบอกว่าระเบียบราชการครับอาจารย์ไม่มีข้อกําหนดให้สามารถมอบเงินช่วยเหลือเยอียวยาใดาๆถ้าต้องการ ต้องไปเรียก <ไป S 1> ร้องตามกฎหมายใช่เนี่ยพอบอกว่าต้องไปเรียกร้องตามกฎหมายคนก็ตีความว่าเหมือนแหละคุณท่านผู้ว่าบอกว่า,าอาธยาาได้เงินไปฟ้องเอาสิไปท้าทายไงยังไงอาจารย์คือพูดง่ายง่ายว่าท่านไม่รู้วิธีการ,รในการแก้ไขภาวะวิกฤตนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ต้องเรียกว่าเป็นวิกฤตแหมอาจารย์พูดเรื่องวิกฤตนี้ท่านมีปัญหาเรื่องแก้ปัญหาวิกฤตหลายครั้งแล้วนะครับมันเป็นวิกฤตนะคะซึ่งหลักการของการแก้วิกฤตเนี่ยอันที่หนึ่ง awareness คุณต้องรับรู้ก่อนว่าเกิดวิกฤตแล้ว 2. acknowledge คุณต้องออกมาแสดงว่าคุณรู้ปัญหาแล้วนะครับนะแล้วอันที่ 3. apologize คุณต้องขอโทษ,โทษะนะคะแล้วอันที่4ก็คือ action คุณต้องทำอะไรในการที่จะแก้ไขเย,ยียวยานะคะคุณต้อง activate คุณต้องกระตุ้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเข้ามาปรึกษาหารือกัน นะคะคุณต้องอเมนคุณต้องแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณต้องแอดคอมเดตคุณต้องชดเชยซึ่งการชดเชยนั้นมีหลักว่าหนึ่งชดเชยด้วยกฎหมายบวกเมตตาะนะคะนั่นก็คือกฎหมายให้ทำอะไรแล้วก็อันที่สองสถานการณ์เช่นนี้มันเป็นเช่นไรควรจะต้องแสดงความเมตตาความเห็นใจอะไรยังไงบ้างไหมพี่เชื่อว่ากฎหมายไม่มีอย่างท่านพูดจริงครับ แต่รูทางมีเข้าใจไหมครับนั่นก็คือเขาใช้คําว่าโยกงงบนะครับมันก็ต้องมีงบนู่นงบนี่จัดการให้ได้นะครับซึ่งมันไม่มีกฎหมายอย่างหนึ่งแต่มันก็มีกฎหมายอีกอย่างถ้าคุณจะพยายามเชื่อยแต่นี้มันพูดมาเหมือนแบบเชิญฟ้องเลยนี่เป็นการท้าทายมากเกินไปในวิกฤตเนี่ยนะครับครับ l victory อรีใช้ชนะทางกฎหมายไม่ใช่ทางแก่นะครับ ภ้าฟ้องกทมอาจจะชนะสมบติว่าชนะแต่กทมจะไม่พ้นปัญหาวิกฤตด้านภาพลักษณ์แล้วก็ความเกลียดชังที่จะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดคนคนนี้เขาไม่ยอมจบสิน้นเขายังมีเครื่องมือ f เฟซบุ๊กเขายังมีเครื่องมือสื่อเขาสามารถ,ถแถลงข่าวให้สื่อ,อเขาสามารถโพสในเฟซบุ o กแล้วมีคนมาเป็นแนวร่วมถามว่ากทมเนี่ยนะคะ คุณอาจจะชนะทางกฎหมายแต่คุณไม่กลัวเหรอความพ่ายแพ้ในพื้นที่สื่อโซเชียลซึ่งมันสําคัญมากในโลกยุคปัจจุบันจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขาใช้สื่อโซเชียลแล้วถ้าไม่จบง,ง่ายๆก็วีกหน่อยเขาใช้สื่อมวลชนเป็นระดับต่อไปหรือบางทีเขาไม่ต้องใช้หรอกสื่อมวลชนมาอ่านเข้าตรงนี้ก็ควา<ช>้าไปเป็นข่าวเพราะเรื่องนี้จริงๆคนอ่านแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะมากนี่คือกาลังเกิดขึ้นในพื้นที่โซเชียลแต่ถ้ามันแรงมากๆขึ้น มันก็จะมีรายการข่าวนะคะเอาไปเล่นต่อเพราะคนส่วนใหญ่ก็เชียร์ให้ว่าเนี่ยถ้าพูดเยงี้ฟ้องต่อเลยเมื่อปี2 5 0 9ครับมีเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดแห่งหนึ่งพี่ไม่อยากจะไปบอกจังหวัดอะไรเพราะว่าพี่ได้รู้จักกับคนที่เขามีเรื่องนฮะเขาก็ตกลงไปในท่อที่จังหวัดนั้นเขาฟ้องเขาได้เงินตั้งเจ็ดล้านเนี่ยยิ่งถ้าเคยฟ้องแล้วชนะด้วยมันมีแบบเพราะก็ถือว่า,วาเขาขาเสียเขาเสียบุคลิกแต่เนี่ยจะได้ไม่ถึงเพราะอะไร เพราะว่าเขายังไม่ได้ขาเป๋นะเพาขาเป๋ไปเลยนีเขาก็แค่เป็นคือมีแผลใหญ่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดษาพยาบาลนะคะค่าชดเชยในการที่ไม่ได้ไปทํางานค่าเสียอกาสในการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดจะเป็นแบบอเมริกันค่าตกใจเลนจะมีค่าทำขวันค่าตกใจก็มองอย่างนี้อาจารย์สมบุ์นะครับอ่ะเริ่มใหม่วันที่จะส่ง ผู้ผู้สํานักง,งานเขตไปเนี่ยถ้าท่านผู้ว่าไปเองแล้วคุยกันจริงจังก็อธิบายสมมติว่าเนี่ยไม่เห็นมันไม่มีกฎข้อกฎหมายนี้นะแต่เดี๋ยวจะพยายามช่วยมันจะดีกว่าไหมอาจารย์ก็นั่นไงก็ที่พี่บอกไงว่าเราเนี่ย กฎหมายไม่มีแต่เราจะพยายามเพราะมันคงจะมีลู่ทางที่ใช้่ามีลู่ทางแค่นี้แหละจริงๆก็ว่าปัญหาหลักคือการสื่อสารออกไปในวงกว้างว่าตัวเองทำเรื่องนี้อย่างไรเหมือนอย่างเวลาถ้าใครจะเชิญพี่ไปบรรยายเนี่ยแล้วบางทีเขามีงบตามหน่วยงานราชการน้อยไม่เพียงพอเขาก็มีลู่ทางนะคะเขาก็ขอให้พี่เขียนชงชีตแล้วมันก็มีค่าชีตมีค่าอะไรเอานี้ช่วยท่านผู้ว่าหน่อยก็ หลักท่านนะนะคุณผู้ชมอย่างนี้ต้องเพิ่มส่วนไหนเลขาฝ่ายไปสัมพันธ์หรือเลขาตรงไหนที่ทำให้ทุกครั้งที่มันมีวิกฤตและแกออกมาพูดห,หน้าิกฤนะตครบเนาะเรามีหัวหน้าทีมวิกฤตแล้วอย่าพูดเองเดี๋ยวจัดการให้ใพูดแล้วจะเพิ่มวิกฤตให้ตัวเองเปล่าๆนะข้ามไปอ,อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายของเบรกนี้อาจารย์เป็นเรื่องของไปให้หรือไปเที่ยวเรื่องนี้มีกระทูเขาบอกเขาพูดว่า ไปให้หรือไปเที่ยวมาบริจาคหรือมาเพิ hmm. width, ่มภาระนะครับเขาบอกเจ้าของกระทูเนี่ยเป็นผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งไปบริจาคแล้วก็อาสาช่วยชาวบ้านและเด็กที่โรงเรียนตชดที่ด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งประสานงานไปกับครูใหญ่แล้วก็นําสิ่งของที่จําเป็นเนี่ยไปให้สําหรับโรงเรียนโดยกลุ่มเนี่ยรวมกับเด็กและครูอาชีวศึกษาเนี่ยประมาณ12คนไปถึงเขาก็ไปสอนอาชีพแกเด็กๆเพราะครูใหญ่เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยยังขาดความรู้เรื่องการทําหากินก็เลยอยากได้การสอนมากกว่าบริจาค เขาบอกไปถึงเนี่ยเจ้าเจ้าของกระทู้กับเพื่อนก็ไปสอนให้ชาวบ้านทํำข้าเกียบจากฟักแมวซึ่งทุกอย่างก,ก็ปกติกท้อนก็ไปสอนก็ไปสอนไปเรื่องมันเกิดตอนเย็นว่ามีกลุ่มหนึ่งตามมาเขาบอกว่าเดินทางมาจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ20คนมีทั้งวัยรุ่นจนถึงคุณลุงคุณป้ามาถึงก็จัดแจงตั้งเต็นตั้งลำโพงคาราโอเกะเหมือนมาแคมปิง้งมีก่อกองไฟมีเตาบาร์บีว เจ้าของกระทู้ก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าจะเป็นกิจกรรมโชว์ให้เด็กดูตอนเย็นครูใหญ่เองก็งงเพราะว่าแจ้งว่าจะมาหลังจากกลุ่มของตอนจะกลับก็ต้องให้ครูใหญ่คอยอำนวยความสะดวกอีกทีหาที่พักเพิ่มเติมสำหรับคนไม่มีเต็นท์และต่อสายไฟให้พอตอนเย็นเจ้าของกระทู้ก็ทำอาหารตั้งใจจะเลี้ยงบริจาคชาวบ้านและเด็กพร้อมกับจะเตรียมตัวเข้านอนกลุ่มนั้นบอกว่าเริ่มเปิดเพลงเสียงดังกินเหล้าร้องคาราโอเกะจนคณะตัวเองเน่นอนไม่ได้ เขาบอกว่าแล้วสิ่งที่เจอสิ่งที่กลุ่มที่ตามมาทําไว้นะครับอาจารย์ huh. เขาบอกว่าน้ําเปล่าที่แช่ไว้ในตู้เย็นหายหมดเพราะคนกลุ่มนั้นเอาไปกินแก้มเหล้าแหละครับ uh huh. โอวันตินก็ใช้น้ําร้อนของตนแล้วไม่เติมจนเกือบหม้อน,น้ําร้อนเกิดระเบิด uh huh. เข้าเกี่ยวที่ชาวบ้านทําคุณป้าก็มาขอไปเป็นจานท,ทั้งทั้งที่ชาวบ้านยังไม่ได้ชิมน้ําเสริมไอโยดินที่เตรียมเอาไว้ติดไป้ายไว้ด้วยนะสําหรับเด็กๆตักกินอะไรหิวบางคนเอาไปล้างเท้าหรือสิ่งของของพวกตนรวมทั้ง อุปกรณ์ที่ตนนามาให้โรงเรียนบางคนหยิบฉวยลูกสนที่เพื่อนเจ้าของกระทูเก็บมาด้วยตอนมอบเงินให้โรงเรียนก็พูดออกไมว่ามอบให้2 0 0 0 0บาทแต่ความจริงคือมอบให้แค่2,000แต่ไม่แจ้งว่าไอ้2000 0คือ2,000บวกกับอุปกรณ์บริจาคอื่นๆก็ทําให้คุณคนเข้าใจครูใหญ่เนื่องจากว่าให้แค่2,000บอก2 0 0 0 0ครูใหญ่รับมาแค่2,000สุดท้ายเจ้าของกระทูบอกว่าทนไม่ไหวกับพวกเอาการบริจาคมาบังหน้า แค่จะเปลี่ยนสถานที่กินเล่าแคมปิ้งเท่านั้นมันรบกวนจนกลายเป็นภาราให้โรงเรียนมากกว่ามาช่วยเหลือ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. หลังปล่อยกระทูะ้มานึงอาทิตย์เ mm hmm. จ้าของกระทู้ก็โดนฝั่งตรงข้ามด่าและฟ้องร้องหาว่าทําชื่อเสียงเสียหายนะครับเนี่ยครับอาจารย์เอาอย่างดีเรื่องบริจาคเรื่องอะไรอย่างเนี้ครับอาจารย์ฟังแล้วมันก็ต้องตรงไปตรงมาครับ ถ้าคุณบรจิจาคเป็นเงินเป็นสองหมื่นแต่เป็นเงินสด2,000มื่นสองพันที่เหลือเป็นอุปกรณ์ก็พูดไปสิต้องพูดว่าทีมนี้นะครับมาโดยการบริจาคเงินสด2,000บาทแล้วกัปการศึกสายอีก1 8 0 0 0บาทใชนะ่ไม่ใช่บอกว่า2,000 0บาทไปเลยต้องพูดให้ชัดเจนนะครและในขณะเดียวกันการไปทำงานแบบนี้ไม่ควรจะเอาเรื่องความสนุกสนานบันเทิงในเชิงอบาัยามุขเข้าไป <S <S ในที่ที่มีเด็กอยู่ด้วย แล้วก็มีความขัดแคลนเหลือเกินอยู่ด้วยใช่และที่สาคัญสิ่งที่คุณทํานั้นเนี่ยคุณละเมิดเรื่องของคนอื่นเขาเยอะมากนคะคะเพราะฉะนั้นอย่ามักง่ายเนาะอย่าเห็นแก่ตัวคือน้องๆที่กาลังคิดว่าจะออกค่ายจะไปช่วยอะไรเงี้ยตอนกลางค้างกลางคืนถ้าอยากกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วก็อย่าไปเลยตั้งแต่ต้นเพราะคนที่นั่นเนี่ยเขาใช้เงินกันแบบทุกเม็ดเพื่อประโยชน์จริงๆนี่เอามาเผาเล่นเนาะจันเนาะนี่อย่าว่าแต่เรื่องพวกนี้เลยนะคะแม้แต่พี่พาเด็กไปทัศานศึกษาเนี่ยพี่จะบ่นอยู่เป็นประจำ บอกว่าเที่ยวมาเหนื่อยแล้วรีบนอนนะคะพรุ่งนี้เราต้องไปต่อไอ้เรื่องก่อนจะนอนต้องไปเอาเหล้ามากินเอาไพ่มาเล่นเนี่ยกรุณากลับไปทําที่เมืองไทยอืคือเด็กบางคนอนะไปทัศนศึกษาอดไม่ได้ต้องเตรียมไพ่ไปเป็นสําหรับเล่นกันทั้งคืนแทนที่จะนอนเช้าตื่นมาจะได้สดชื่นไปดูอะไรหรือแม่งไปซื้อเบียร์มาเป็นแพ็คแล้วก็นั่งกินแล้วพอตอนเช้าขึ้นรถถั่วปับ๊บซ่อนแต่ดำหลับ นะไอ <c oughs> ้กาก็ออนย t เล็บแฮนด์ไซออนย i ไร t h แฮนด์ไซไม,เ <hand> side, ไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นจะเล็บจะไรกุหลับนะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่คิดว่าการที่เราไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าหากว่ามันมีวัตถุประสงค์ใดก็ขอให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น <c oughs> อย่าไปเปลี่ยนวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนั้นกลายเป็นเปลี่ยนที่กินเหล้าและเปลี่ยนที่เล่นไพ่อะพอเขาออกมาพูดอย่างนี้อาจารย์ภาพลัก เราชอบไปตามที่ต่างๆตามสาย,ยามซาแควรหรือตามสะพานลงสะพานลอ <c oughs> มันจะมีเด็กนักศรรึกษาเนี่ยเขามาขอบริจาคเพื่อจะไปออกค่ายมันทําให้ภาพลักษณ์ไปถึงตรงนั้นเสียหายแล้วคนไม่เชื่อเชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้มีคนบางคนไม่ยอมบริจาคแล้วเพราะว่าได้เห็นเรื่องราวต่ง <c oughs> างๆน,นานาเหล่านี้เห็นเด็กไปสนุกมากกว่าไปอาสานี่ไงงั้นก็ต้องคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าเราเห็นบ่อยว่าช่วงนี้นักศรรึกษานักเรียนเขาก็ชอบทําการแล้วเวลาบริจาคเราก็ กองร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานวันนี้มีข่าวลือด้วยนะจริงเท็จแค่ไหนพี่ไม่รู้เขาบอกองค์กรการกุศลที่ให้เด็กออกมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กอาสาแล้วนะคะเหมือนรับเด็กได้เปอร์เซ็นต์จากค่าบริจาคหลายคนไม่อยากให้เลยกอฟเนี่ยแหละกอลฟเนี่ยคนหนึ่งเลยจันรู้แล้วก็สืบโทรไปถามแล้วเป็นจริงเราก็เลยถอนเพราะมันเหมือนสมมติบริจาคร้อยหนึ่งอะจริงๆไปถึงแค่40เองอะนี่ไงคือไม่รู้สิงานการกุศลควรจะเป็นงานอาสา ถ้าเกิดคิดว่าจะมาทํางานอาสาแต่ได้ตังเนี่ยอย่าเลยเ <No. S 1> นาะ,ะอะ่ก็นี่แหละเป็นภาพลักษณ์คุณคุณทําคนเดียวมันทำให้การช่วยเหลือสังคมที่คนอื่นเขาทําอยู่ด้วยเนี่ยมันถูกเลาะตัดไอความน่าเช <c oughs> ื่อถือนเนี่ยหาเงินการ,รผุศสนด้วยการให้เปอร์เซ็นต์คนที่มา องค์กรอื่นที่ไม่ได้ทําอย่างนั้นส่วยไปด้วยนะจะบอกใครเพราะนนคนจะไม่บริจาคเนาะ,ะตั้งใจทําความดีแล้วก็อย่าให้สร้างความเดือดร้อนเพราะเรื่องนิดเดียวมันทาให้คนอื่นเขาไม่อยากบริจาคด้วยะนะครับอมาดู s อสเอ็หน่อยเขาบอกว่าครูเอกกันชนบังคับให้เด็กป .2 ทุกคนทําอะไรครับผู้ชมเขียนในสมุดการบ้างว่าวันนี้เขียนในสมุดการบ้านว่าวันนี้ครูถูกหวยเพื่ออะไรคะนั่นแหะสิเพื่ออะไรมัน,ม, <า S 1> นมีเป้าหมายตรงไหนถ้าตัวเองถูกหวยและดีใจนี่ทำไมจะต้องให้เด็กมาเขียนด้วยล่ะ หรืออาจจะรู้สึกว่าถ้าเด็กพูดทุกวันฉันจะถูกหวยแน่ๆเป็นเชิงจิตวิทยาแล้วครูเล่นหวยนี่ควรจะบอกให้เด็กรู้หรือไม่ไม่ควรรู้ <c oughs> ตั้งแต่ต้นเนาะก็คุณแม่บอกรู้ก็ไม่ต้องเขียนหรือมีปัญหาก็ไปคุยกับครูที่โรงเรียนอไม่เขียน <c oughs> ไม่เขียนเนาะเอสมยต่อไปคุณ<ม>สอบถามอาจารย์ครับอาจารย์คิดอย่างไรกับกฎหมายลงโทษเยาวชนนี่ไงว่ามันเบาไปไหมเทียบกับกรณีเด็กเดี๋ยวนี้ที่แบบก็ออย่างที่บอกอะ นะเป็นระเป็นระดับบ,บางระดับต้องเอากฎหมายจัดการ,รบ,บางระดับเอาวินัยของโรงเรียนแต่กฎหมายเยาวชนเนี่ยอาจารย์เมื่อวานก็เพิ่งไปบริจาคเราก็เจอเหมือนคนที่เขาทํางานด้านนี้เขาบอกว่าสมมุตินะถ้าเด็กคนนี้ทําผิดตอนอายุ17แล้วหนีไปแล้วจับได้ตอนอายุย1อ็่ะยังกลับไปเป็นกฎหมายเด็กแลวเยาวชนอยู่นะเพราะถือว่าทําตอนเด็กแลวเยาวชนใช่ตายแล้วเ <laughs> <laughs> พราะว่าที่ก็ว่าเข้าใจเลยที่คนถามอันนียเพราะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นเยาวชน ฆ่าคนไปสองคนแล้วจนมาฆ่าคนที่สามอาจารย์จำได้เราเคยคุยกัน<ด>มันต้องแก้กฎหมายเนะอาจารย์เนาะก็คือทํากฎหมายให้มันทําให้คนเข็ดหลับมากกว่านี้เนาะ,ะนเรื่องมันจะได้เขาเรียกว่าคนจะได้เคารพและยำเกรงต่อกฎหมายพี่บอกได้เลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมันเหลือขอเกินกว่าที่ใช้วินัยโรงเรียนอื ต้องให้กฎหมายจัดการนะ,ะตามนี้แหละครับคุณผู้ชมใครมีอะไรอยากถามอาจารย์นะครับเบรกหน้าเบรกสุดท้ายจะไม่มีเรื่องอะไรเลยนอกจาก sms กับ f a c e b o o k สลสเซรีดามาส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบกันสักครู่เดียวกับ